สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่1มกราคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสอำนวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563แก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้อำนวยพรความสุขและความปรารถนาดีแก่ทุกท่านขอให้มีกำลังกายกำลังใจและสุขภาพที่แข็งแรงสติปัญญาผ่องใสมีศรัทธาและความสำนึกในการประพฤติและดำรงตนในกรอบของความดีงามถูกต้องและพอเหมาะพอควรมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและส่วนรวมในการทำงานใดๆก็ดีย่อมต้องมีความผิดพลาดความบกพร่องเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาหากความบกพร่องนั้นนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่ผ่านมาให้กลายเป็นบทเรียนแก่ตนเองผู้อื่นและส่วนรวมสิ่งนั้นจึงจะเรียกว่าเกิดการเรียนรู้หรือเกิดบทเรียนทั้งนี้ประสบการณ์และสติปัญญาตลอดจนความรู้ความสามารถที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องกำกับตนเองไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือบกพร่องซ้ำอีกอันจะอำนวยให้บังเกิดผลในอนาคตที่เหมาะสมเหมาะควรนั้นคือการบังเกิดขึ้นของความเจริญและความเป็นมงคลอย่างแท้จริงขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจงปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและความเป็นมงคลตลอดพุทธศักราช2563นี้และตลอดกาลทุกเมื่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2563แก่ปวงชนชาวไทยพระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2563แก่ปวงชนชาวไทยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลางด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธยวปร.และตราพระนามาภิไธยสท.เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพรด้านขวามีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีใต้พระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่าพระราชทานพรปีใหม่พ.ศ. 2563พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคิวบาในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบาซึ่งตรงกับวันที่1มกราคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายมิเกลมาริโอดิอัสกาเนลเบมูเดสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคิวบากรุงฮาวานาในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระดำไมสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวคิวบาพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราช